จบไปแล้วนะครับสำหรับแฟชั่นโชว์ซีซั่นที่2ก็ค่อนข้างจะหนักใจเหมือนกันเพราะว่า expectation เราค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องมานั่ง analyze กันว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะของ Vogue Who's On Next ในปีนี้นะครับคุณสัญชัยจะเป็นคนที่เห็นเสื้อผ้าใกล้ชิดที่สุดแล้วก็ทำงานกับดีไซเนอร์ทั้ง8ท่านใกล้ชิดที่สุดก็เลยอยากจะให้สัญชัยเริ่มพูดถึงเรื่อง finishing เรื่อง process ในการช่วยดีไซเนอร์เพราะสัญชัยเข้าไปในฐานะเป็น stylist ด้วยแล้วเข้าไปในฐานะเป็นคณะกรรมการด้วยสำหรับน้องแบรนด์เจลลี่ปีนี้พูดได้ว่าทั้ง3แบรนด์เนี่ยมันดูไม่รีฟายแต่ accessory สามแบรนด์ขอบอกได้เลยว่าไม่คิดว่าจะ make it หรือเปล่าครับคุณพานุใช่มันไม่ถึงไม่ถึงถ้าพูดถึงการถ้าคัดออกนะถ้าพูดถึงแต่ว่าให้พิลันตาฝนก็ยังได้คะแนน improvement ใช่ฝนได้คะแนน improvement ที่มันเห็นได้ชัดเจนมากมันเห็นชัดเจนมากเลยไม่แต่ในแง่ของการเงินการตลาด finance แล้วครับสามคนสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีสามคนสุดท้ายอ๋อไม่ได้อยู่ดีคือ business plan เขาอยู่แบบเมื่อเจ็ดหกเจ็ดแปด77คิดว่ายังไงกันบ้างครับที่มองก็คือเขามี sales plan แต่เขาไม่ได้มองว่านี่คือ marketing หรือ PR เขาขายอย่างเดียวเขาขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวเขาไม่มี strategy เขามีแผนการขายแต่เขาไม่ได้มอง marketing หรือ PR เพราะเขาเป็นแต่ว่าเขาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ successful ที่สุดใน8แบรนด์แต่หรือเพราะว่าเขา product lead อะนึกว่า product เขามันเด้งจนแบบใครชอบเลยแต่ทีนี้จะจัดซีซั่นออกเลยหรือทั้งที่เอามานิต้าก็ควรจะต้องโดนตัดคือเอามานิต้ากับไอคอนิกเนี่ยไอคอนิกดูทำธุรกิจกว่าเออดูน่าจับต้องกว่าดูเป็นธุรกิจกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวไอคอนิกเนี่ยครั้งแรกที่เขาเข้ามาพร้อม business plan เขาก็ได้ที่หนึ่งใช่เขาดีเขาเขียนว่า much clearer marketing vision เพราะคะแนนนี้เขาก็สูงนะของโจสูงครับสูงที่สุดสูงที่สุดทั้ง2ครั้ง Q Design and Play เป็นเสื้อผู้ชายมันจะมีกราฟิกอันนั้นที่เป็นรูปรถอ่ะสวยดีใช่ครับแต่เสื้อผ้า Patrick Boy มีเสน่ห์กว่ามีเสน่ห์กว่า Q Design นะของผู้ชายนึกว่าเขาดูของผู้ชายเสื้อผ้าบางตัวนี่คือสวยนะใช่ถามหน่อยสินุ่นในโลกของ retail fashion นะคะนุ่นมองในมุมของรีเทลแฟชั่นรีเทลอ่ะไม่เกี่ยวกับแฟชั่นโชว์อะไรอาจจะเกี่ยวกับว่าโอเคเขาเลือกอะไรออกมาแต่หมายว่า the whole season เลยเนี่ยนุ่นมองยังไงอะคะถ้านุ่นมองถ้าเอาแบบเซนส์ประกอบแบบมองจากทุกอย่างแล้วเนี่ยจริงเลือกไว้2อันคือไอราดาถ้าเป็น women's wear ผู้ชายก็คือ Patrick Boy มันน่าจะทำธุรกิจได้จริงและพาร์ทอื่นๆเนี่ยนุ่นว่าคือเหมือนเขามีอะไรติดตัวมาประมาณหนึ่งถ้าเข้ามาเสริมนิดหน่อยมันควรจะไปได้จะเมนชั่นนิดนึงนะฮะปีที่แล้วเนี่ยทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าทุกคนจะคิดอยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีตัวล็อกคือเวลาคนแฟชั่นหรือคนที่อ่านหนังสือมองเขาไม่ได้ดูเรื่องว่าประกวดเนี่ยมันมีแอนาลิซ์เรื่องต่างๆทั้งมาร์เก็ตติ้ง PR strategy คนจะมองว่าเราล็อกนี่คือไม่แต่นี่ไงเมื่อกี้สัมภาษณ์ผมช่องอะไรก็ไม่รู้อย่างผมก็อธิบายว่ามีอย่างนี้ขั้นตอนการทำเอ้ามีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเงี้ยใช่ไหมใช่ทุกคนไม่รู้ซึ่งเราต้องทำอะไรสักอย่างที่ท้าให้เขารู้หรือรายการเนี่ยต้องบอกว่าเรามี strategy ด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าดีไซน์หรือยูดัง decision ของเรามันไม่ได้ based on design only นะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นดีไซน์ที่แบบ out of the world แล้วจะได้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ปีที่แล้วเนี่ยพอคนรู้ว่านาซาก็ไม่มีใครคิดว่าทำไมได้ไม่มีคือไม่มีใครถามไม่มีใครเซ็กเกิลคือไม่มีใครเซ็กเกิลคือไม่มีใครไม่ควอชมาร์กเลยเพราะว่าพอพูดถึงว่าขอให้ไปดูฟินิชชิ่งเขาขอให้ไปดูโปรดักต์ของเขาทุกคนบอกว่าว้าวจริงๆเราก็ต้องอธิบายนิดหน่อยแล้วแล้วก็ชี้ทางให้เขาเห็นว่าเออนี่ไงนี่มันเป็นอย่างนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับคณะกรรมการอีกหนึ่งปีซึ่งมีการถกเถียงคือจริงการถกเถียงครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งเอพิโซดได้เลยสนุกดีค่ะไม่รู้ว่าตอนเลือกจะให้ใครชนะดีบางอย่างก็ใกล้เคียงกันมากแต่พอดูรวมเนี่ยเราต้องดูหลายอย่างซึ่งที่นี่เขาก็ให้ความสำคัญกับแผนธุรกิจเนาะแล้วก็พวกแผนการตลาดประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ออกแบบอย่างเดียวจริงนุ่นจะมองในเรื่องว่าถ้าเกิดเขาจะต้องไปทำธุรกิจต่อเนี่ย
เหมือนเขามี potential มากน้อยแค่ไหนในการที่จะเจริญเติบโตทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นจริงๆแน่นอนมันต้องดูทุกมุมดีไซน์คือส่วนหนึ่งพาร์ทตลาดการขายหรือ business plan คือเขามองได้ครบองค์ประกอบหรือเปล่าแสดงความยินดีนะครับกับทุกๆท่านนะครับทั้ง8แบรนด์ในโครงการ Wolf Who's On Next The Wolf Fashion Fund ในปีนี้นะครับไม่ว่าใครจะได้รางวัลในวันนี้ก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้ที่ทุกคนได้เก็บเกี่ยวจากเมื่อเริ่มโครงการคือเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยจะนำไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจแฟชั่นนะครับในอนาคตตอนนี้นะคะซองนะคะรางวัลรองชนะเลิศนะคะรางวัลแรกก็อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วค่ะมือสั่นตื่นเต้นมากรางวัลรองชนะเลิศนะคะรางวัลที่1ได้แก่ไอคอนิกค่ะขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความยินดีไอคอนิกด้วยนะคะดีใจมากแล้วก็แค่เข้ารอบแต่ทุกคนผมก็ดีใจมากแล้วเพราะว่าปีก่อนผมเคยสมัครเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ผ่านรอบทุกคนได้15คนแล้วก็กลับไปทำการบ้านนะปีนั้นผมยอมรับว่าผมกลับมาเครียดว่าแบบเรายังอ่อนตรงไหนนะครับผมจะไม่ทำให้พี่ให้โอกาสผมก็มาอยู่ตรงนี้ต้องผิดหวังขอบคุณครับรางวัลที่2เป็นของ Patrick Boy ครับพูดไม่ไปถึงนะครับขอบคุณโมฟครับขอบคุณมากที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้นะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับของ Who's On Next The Vogue Fashion Fund นะครับประจำปี2515นะครับคือไอราดาครับได้มายืนอยู่จุดนี้ได้พบผู้ใหญ่แล้วก็พี่ๆหลายท่านที่ให้ความรู้แล้วให้ความเป็นกันเองแล้วก็ความเอ็นดูทุกอย่างขอบคุณมากจริงๆค่ะแต่ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมองเขามาตั้งแต่รอบแรกๆแล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยในโชว์เนี่ยนุ่นก็ว่าเขาก็ทำค่อนข้างได้ดีเหมือนกันแล้วก็มาประกอบกับคอลเลกชันอื่นที่เขามาพรีเซนต์เนี่ยนุ่นก็คิดว่าเขาน่าจะมี potential ผู้ชนะเนี่ยสำหรับพี่นะพี่มองว่ามีศักยภาพในการเป็นธุรกิจทางแฟชั่นได้อย่างแท้จริงทั้งที่ในเมืองไทยแล้วก็ที่เมืองนอกเราดูความเป็นไปได้ของการออกแบบเขาแต่ไม่ใช่แบบที่แบบว่าแรงๆหวือหวานะคะแต่เป็นแบบที่พี่มองว่าในแง่การตลาดอ่ะมีคนซื้องั้นของที่จะขายได้ไม่ใช่แบบดีอย่างเดียวแต่ต้องคุณภาพดีด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ต้องมีแผนที่ดีมีมุมมองของการตลาดซึ่งนักออกแบบไทยส่วนมากเนี่ยจะมาจากคนออกแบบแล้วก็จะอึ้งไปเลยพอพูดถึงการบริหารการเงินการวางแผนก็อึ้งใส่พวกเราบางทีก็มองแต่ช่องทางการขายแต่ไม่มองเลยว่าการตลาดกับประชาสัมพันธ์ทำยังไงช็อปตอนนั้นหนูจะร้องไห้อึ้งมากหนูแบบน้ำตาจะไหลจริงเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะสำหรับหลายคนที่เริ่มทำธุรกิจแฟชั่นมันมากกว่าแค่รางวัลจริงๆค่ะคือประกาศที่ได้การที่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในโครงการนี้เนี่ยถือว่าทุกคนเป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ตามนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้ที่ทุกๆแบรนด์จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนำไปปฏิบัตินะครับในการประกอบธุรกิจของท่านในอนาคตนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สรรหานักธุรกิจแฟชั่นนะครับที่ดีที่สุดอยากให้หลายๆท่านที่สนใจที่จะอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยเข้ามาจอยกับโครงการเราในปีหน้าครับเราจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วเจอกันครับอย่าพลาดที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ชั้นนำ
และคว้าโอกาสที่จะได้รับคำปรึกษาอันมีค่าจากผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแฟชั่นพร้อมเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทกับโครงการ Vogue Who's On Next The Vogue Fashion Fund Season 3สมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.vogue.co.th หรืออีเมลมาที่ promotion@celebrity.co.th